สวัสดีครับผมดงนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดง Fundamental แน่นอนก็จะเกี่ยวข้องกับพื้นฐานนะวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการวิเคราะห์พื้นฐานการดูกราฟราคาและการประเมินมูลค่าหุ้นนะครับเพื่อให้ท่านนักลงทุนเนี่ยที่เป็นมือใหม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตัวอื่นๆที่ท่านสนใจที่จะลงทุนต่อไปได้นะวันนี้เราอยู่กับบริษัทบมจ.ราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับใน agenda เนี่ยก็จะเป็น company and business นะครับก็คือแนะนำบริษัทแล้วก็โครงสร้างรายได้จะไปต่อที่ financial นะครับงบการเงินกำไรขาดทุนเบสเซ็ตงบแสดงฐานะการเงินและข้องบกระแสเงินสดนะก็จะเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานนะครับดำเนินงานกิจกรรมลงทุนแล้วก็กิจกรรมจัดหานะครับเงินสดมี3ส่วนนะสำหรับงบกระแสเงินสดเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสำคัญอยู่นะครับส่วนที่3ก็จะเป็นการเปรียบเทียบคู่แข่งในอุตสาหกรรมนะครับว่าบริษัทที่เราสนใจที่จะลงทุนเนี่ยมีความสามารถในการทำกำไรเทียบกับคู่แข่งแล้วเป็นยังไงแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการประเมินมูลค่าหุ้นแล้วก็ภาพสรุปนะจบในซีรีส์เดียวนะครับจากกราฟราคานะครับเราจะเห็นจุดสูงสุดเนี่ยประมาณช่วงเดือนที่10นะของปี2019แล้วก็จุดที่ต่ำที่สุดเนี่ยประมาณช่วงเดือนที่3นะครับของปี2020ปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะไซด์เวย์ดาวนะครับค่อนข้างที่จะมีเทรนขาลงอยู่เหมือนกันนะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นเทรนขาลงแต่ว่าข่าวล่าสุดเนี่ยก็มีการ COD โรงไฟฟ้าที่ระยองนะครับก็คือโรงไฟฟ้า Next Ship Raj Energy นะครับก็กำลังการผลิตทั้งหมดเนี่ย92เมกะวัตต์แต่ว่าราชบุรีเนี่ยถือหุ้นอยู่ 49% ก็คิดเป็นประมาณ45เมกะวัตต์นะครับมีการเดินเครื่องเชิญพาณิชย์แล้วก็มีการรับรู้รายได้เข้ามาบางส่วนแล้วประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่พื้นฐานกันต่อบมจ.ราชกรุ๊ปเอาเป็นว่าเขาทำธุรกิจที่เป็นพลังงานนะก็คือเป็นโรงไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าที่ทำมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนนะแน่นอนว่ารายได้เนี่ยเขาต้องมาจากการขายไฟแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่รายงานประจำปีนิดนึงนะอันนี้จะเป็นรายงานประจำปีนะครับของบริษัทราชกรุ๊ปนะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะคือในรายงานประจำปีเนี่ยทุกบริษัทจะต้องทำออกมาอยู่แล้วนะครับส่วนของราชบุรีเนี่ยจะมีทั้งหมด444หน้านะแต่ว่าเรามีวิธีการดูอย่างนี้นะครับไปดูที่ลักษณะการประกอบธุรกิจนะผมแท็กไว้เรียบร้อยแล้วนะครับราชบุรีเนี่ยเติมทีชื่อบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งนะครับชื่อย่อว่าราช RATCH นะครับต่อมาเนี่ยในปี62ก็เปลี่ยนชื่อเป็นราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะทำธุรกิจประเภทโฮลดิ้งนะจะแบ่งออกธุรกิจผลิตไฟฟ้าธุรกิจระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและพลังงานแล้วก็ธุรกิจที่4ก็คือธุรกิจบริการสุขภาพนะครับแต่พอใหญ่ๆตอนนี้ก็คือเป็นธุรกิจผลิตไฟฟ้าอยู่นะผลิตไฟฟ้าแล้วก็ขายนะครับในประเทศไทยเนี่ยก็จะขายให้กับ EGAT นะก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะมีไปต่างประเทศด้วยนะครับมาดูที่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าเนี่ยที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วเนี่ยก็จะมีในประเทศไทยนะครับโรงไฟฟ้าหลักเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าราชบุรีนะ 3,645 เมกะวัตต์เซ็นสัญญากับกฟผ. 25ปีนะครับแล้วก็จะมีทำโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนนะจากแสงอาทิตย์นะครับในภาพเดิมๆเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ทำมาจาก Renewable เนี่ยเขามักจะมีรายได้ที่มาจาก Adder นะครับมีระยะเวลาเนี่ยประมาณ10ปีนะครับที่มีรายได้ส่วนเพิ่มจาก Adder เข้ามานะมีการลงทุนต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสปลาวหรือว่าออสเตรเลียนะมีอินโดนีเซียด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของเวียดนามนะครับถัดมาโรงไฟฟ้าที่มีข่าวล่าสุดก็คือโรงไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับ Next Shift มีขนาดกำลังผลิตเนี่ย92เมกะวัตต์นะครับโดยที่ราชบุรีเนี่ยถือหุ้น 49% คิดเป็นประมาณ45เมกะวัตต์นะครับตามข่าวที่ประกาศออกมาเนี่ยเริ่มมีรายได้เข้ามาแล้วนะครับเอาล่ะครับภาพที่เราเข้าไปดูในรายงานประจำปีมาเนี่ยมันก็จะสะท้อนมาที่ภาพนี้ก็คือกำลังผลิตทั้งหมดของบริษัทราชบุรีเนี่ยประมาณ 9,115.04 เมกะวัตต์นะครับถือว่าใหญ่มากแบ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ย 7,769.51 เมกะวัตต์แล้วก็เป็นโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเนี่ย 1,345.53 เมกะวัตต์นะครับตอนนี้นะภาพตอนนี้เนี่ยยังเป็นอัตราส่วนฟอสซิลเนี่ย 85.24%
แล้วก็ renewable เนี่ย 14.76% แต่ในภาพของอนาคตเนี่ยเขาจะขยับ renewable เพิ่มขึ้นนะคาดว่าในปี2050เนี่ยจะขยับ renewable เป็น 86% นะตามแผนนะครับทีนี้มาดูที่สัดส่วนรายได้นะปัจจุบันเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ทำรายได้ให้กับบริษัทเนี่ยที่มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยประมาณ 85% นะครับและในส่วนของ renewable เนี่ย 14.76% ตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นการสรุปงบการเงินนะครับวิเคราะห์พื้นฐานจากงบการเงินแล้วก็มีการเรียงงบการเงินย้อนหลังให้ด้วยตั้งแต่ปี2018นะจนถึงปี2021เลยทีเดียวนะท่านก็จะเห็นข้อมูลย้อนหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงบกำไรขาดทุนไปเสร็จงบแสดงฐานะการเงินแล้วก็งบกระแสเงินสดนะกิจกรรมดำเนินงานกิจกรรมลงทุนแล้วก็กิจกรรมจัดหานะครับเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญเลยนะครับ